อ่าท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่บอกสถานที่เพราะว่าบางทีอาจจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้ a c e b o o k นะครับชื่อว่าประทุมนะฮะผมออกเสียงน่าจะถูกนะ,ะประทุมนะครับเขาเขียนข้อความว่าใครเจอผู้หญิงคนนี้วงเล็บเขาขโมยเงินที่ร้านรบกวนติดต่อเบอร์โทรศัพท์อุ้ยเบอร์ทำไมเยอะจังเนี่ย เบือยาวมากนะครับก็สิบตัวนั่นแหละอันนี้เกิดแล้วมั้งเนี่ยอาเลอฮะศูหเอเออถูกเนาะเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับต่อมาวันที่2 1สิงหาคมเวลา18นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บริเวณตลาดสีปราเกตถนนแจ้งวัฒนะนนทบุรีนะครับไปเจอกับผู้โพสต์ข้อความชื่อว่าคุณวิสุทธ์นะครับคุณวิสุทธ์นะฮะเป็นเจ้าของร้าน แกกสุดบูติกแอนดยีนนะครับประมาณนี้นะฮะเขาขายเสื้อผ้าเออแกก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกลูกค้าทําทีมาเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านแล้วก็ฉวยโอกาสตอนเธอเผลอเนี่ยหยิบกระเป๋าสตางค์ในลิ้นชักของเคาน์เตอร์ในร้านอ่ะหนีไปเนี่ยครับตอนนี้ เธอก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา58นาทีมันสามารถบันทึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมกางเกงยีนขาย,ยาวใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินผมประบ่านะครับใส่แมสเดินมาบริเวณหน้าร้านนะครับเข้ามาในตลาดสีปากเกร็ดนะฮะแล้วเธอก็เล่าว,ว่าเมื่อวันที่20เนี่ยขณะที่กำลังขายข,ายของให้กับลูกให้กับลูกค้า มีผู้หญิงเนี่ยเดินเข้ามาในร้านบอกว่าจะมาทําผมร้านข้างๆแต่เจ้าของร้านไม่อยู่ก็เลยบอกบอกว่าจะโทรตามเออจะโทรตามจะโทรตามให้แต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรไม่รีบอเออคือคือเจตนาดีก็จะโทรตามให้นะอแต่ไม่เป็นไรไม่รีบขอเข้ามาดูเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเขาเองก็อยากจะเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองเหมือนกันอ่าก็เข้ามาเลือกเสื้อผ้าครับ แล้วก็พอมาเลือกนี่ก็จองเสื้อผ้าหลายชุดเลยจองจองจองไอ้น,นี่ก็จองจองจองนี่นะแต,แต่ยังไม่จ่ายเงินนะอาอแกก็สังเกตว่าเอ๊ผู้หญิงคนนี้ท่าทางมีพิรุษนะค่ะเพราะว่าตอนเลือกเสื้อผ้าก็มองเข้าไปภายในร้านมองเข้าไปในภายในร้านเ,<อ>เธอก็เลยบอกว่าเอ๊ให้ถอดแมสออกหน่อยหม <c oughs> อกแมสออกหน่อยนะครับสักพักก็บอกอีกว่าหิวนะ้า ก็เลยบอกว่าเอา้ามีน้ําอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวจะเอามาให้อืแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธขอตัวออกไปซื้อน้ําเองข้างนอกอตอนนี้ก็หายไปนานสองนานเลยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะหายไปเลย,ย,เลยอืแกก็ตามออกไปดูเอา้าแต่ไม่เจอเอ๊ฉันเกิดสงสัยเอา้าไปกินน้ําทําไมหายไปเลยล่ะผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับมาตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าเงินในลิ้นชักอา้าวถูกขโมยไปแล้วเ,เงินสดสี่พันบาท แถมเอาแบงค์หลวงพ่อคูณไปด้วยแบงค์หลวงพ่อคูณที่แกบูชานะเอาไปด้วยก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านทองที่อยู่ตรงข้ามกับร้านก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่สงสัยเลยดูท่าทางแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นขโมยครับโอ้ยแกก็บอกว่าแหมตั้งแต่ดำเนินชีวิตเป็นแม่ค้ามาครั้งนี้แหละครับเป็นครั้งแรกที่ถูกขโมยของตอนนี้โมโหสุดขีด พกมีดเลยเนี่ยเอามีดมาด้วยเลยมาขายของทุกวันเนี้ยเพื่อไม้ทีจะกระชวกให้กระซวกให้เลยใจเย็นๆนะคะไม่ทีแจ้งตำรวจจับเพพกอาวุธเลยแกโมโหมากเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเอาไปฟังดูนะฮะเจ้าของร้านเสื้อผ้าครับเมื่อวาน่ะความโมโหอะตังยังไงก็เป็นตังเนาะมันไม่ได้คืนอยู่แล้วพี่ก็โมโหพี่ก็เอามีดไว้ข้างๆกะว่าวันนี้เขาต้องเดินมาอีกหรือเปล่า พี่คิดอย่างนี้พี่คิดจริงๆพี่เอามีดมาวางไว้หลังโต๊ะทำงานจริงๆพี่เมื่อวานพี่ก็ไม่เป็นตาขายของมันก็ขายดีมัางไม่ดีม้างเนาะพี่ก็ไปนั่งอยู่หน้าร้านเพื่อที่จะรอว่าเฮ้ยเขาจะเดินผ่านกูไหมอยากจะถามเขาจะทำเฮ้ยมึงทําเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรประมาณนี้เออประมาณนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคนร้ายบ้างไหมี่โออยากถามมันอะว่าเฮ้ยเราก็ลูกชาวนาอยากถามมันว่าเฮ้ยกูทำมาหากินอย่างเงี้ย ทำกับเราได้ยังไงเออแกพกมีดมาเฉยๆแต่ความกิงแกอยากถามว่าทําไปทําไมทําไปทําไมค่ะนะฮะคือกว่าจะหาได้แต่ละพันนะยุคนี้นะขายของก็ขายยากนะแม่ค้าก็เนีกถึงว่าไงว่าบางทีนะมิจฉาชีพมันจะมาแบบว่านะเราก็คาดไม่ถึงอ่ะก็นึกว่าจะมาเป็นลูกค้าอ้าเราเราเปิดร้านค้าเนี่ยเราจะบอกคนโง่เฮงแบบนี้ไม่ให้เข้าร้านมันก็เป็นไปไม่ได้ <differences S 1> เลือกไม่ได้ก็เข้าได้หมดทุกคนอันนี้ต้องระวังเองใช่ไหมแต่แแกก็งงนะว่าจังหวะที่มาหยิบเงินตอนไหนมันมาตอนไหนเร็วมากก็คุยกันอยู่ตลอดเนี่ยตอนไหนค่ะโ